กันสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยครับสวัสดีครับเพื่อนครับครับพี่กบเชิญเปิดรายการนะได้ข่าวว่าพี่กบมีคำกรวันนี้เราจัดรูปแบบรายการใหม่นะฮะเปลี่ยนประดงประเด็นนะแล้วพี่กบจะมีคำกรขอเชิญพี่กบเปิดรายการอย่างเป็นทางการครับครับก็รายการเราก็มีคำกรนะครับคำกรเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเพลงพี่หนุ่ยจะแต่งเป็นเพลงตอนนี้กำลังรอพี่แอดคาราบาวว่างก่อนนะมีเงินจ้างเขาเหรอ ต้องพี่แอดคาราบาวว่างมาจะมาแต่งให้เราหน่อยให้มาร้องให้เราหน่อยเราแต่งไปแล้วแต่งไปแล้วคำกรเริ่มต้นด้วยว่ามาฟังอีกครั้งมารับฟังสองเฮเสหารายการสนุกเรื่องเล่านานาอย่ารอเวลามารีบเปิดดูเข้าไปยิ้มไปให้ความรู้คนที่ดูยิ้มไปให้สุขสันต์ว่างเมื่อไหร่มาดูได้ทุกวันยิ้มให้กันมีความสุขสนุกเอ่ยนะเฮชาเฮชา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 ไปแน่เอาสวัสดีครับคุณนารีรัตน์นะครับอ๋อนี่เป็นแฟนคลับ Strategic Man นะครับขอต้อนรับสู่ Facebook ไลฟ์ของ2เฮเสหานะฮะเน้นหัวเราะเฮฮาบวกสาระนะครับพี่กบเชิญครับวันนี้ก็วันนี้จะคุยเรื่องประเด็นเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานนะครับของคนกรุงนะครับวันนี้ผมได้ประสบการณ์หลายอย่างจากการที่ไปฟังบรรยายนะครับจากวิทยากรซึ่งกสทช.เนี่ยก็เชิญมาบรรยายให้ฟังในการสัมมนานะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะนะครับเขาพูดประโยคนึงนะครับว่าถ้าพูดถึงคนกรุงเทพเนี่ยหมายถึงคน77จังหวัดทั่วประเทศไทยที่เข้ามารวมกันกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีหลายฐานะด้วยมีทั้งคนจนคนรวยนะครับคนฐานะปานกลางคนชั้นกลางเยอะแยะหมดนะครับแต่ว่าเชื่อว่านะครับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะต้องใช้ยานพาหนะแน่นอนนะครับยานพาหนะที่เขาใช้ก็คือก็คือรถเมย์พี่หนุ่ยรถเมย์เพราะว่าถ้าใช้รถไฟฟ้านี่มันแพงนะครับค่าโดยสารมันประมาณ15บาทเริ่มต้นนะครับแต่รถเมย์เนี่ยเริ่มต้นประมาณ6.5บาทนะครับ6บาท50สตางค์นะครับผมคิดว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็น่าจะใช้รถเมย์เป็นหลักแล้วก็ในช่วงนึงเนี่ยรัฐบาลก็จัดรถเมย์ฟรีให้ประชาชนอไปรถเมล์ฟรีมาเรื่อยขึ้นอันนี้อัดแน่นปากกระป๋องเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้รถพี่หนุ่ยเคยขึ้นรถเมล์ไหมพี่หนุ่ยเคยป่ะเคยสมัยเด็กๆนะพี่กบผมจะเล่าให้ฟังรถเมล์ไนเลอร์อ่ะพี่กบจำได้ไหมผมไม่ทันแน่ไม่ทันไม่ตอนนั้นพี่กบยังอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ใช่ผมขึ้นรถเมล์ราคา2บาทพี่หนุ่ย2บาทรถเมล์ที่ไหน2บาทกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นสองบาทแล้วยังไม่เคยขึ้นรถเมล์ขาวใช่ไหมบริษัทไนเลอร์อ่ะไม่เคยไม่ทันเกิดไม่ทันพี่หนุ่ยโอ้ทำไมช็อปกาวเหลือเกินเนี่ยพักหน่อยมีแฟนขับมาแล้วเนี่ยน้องแบงค์เนี่ยแบงค์ธนากรสุดหล่อสุดหล่อครับสวัสดีครับน้องแบงค์ยินดีต้อนรับสู่อะไรนะพี่กบรายการเสหาจับรายการไม่ได้ผมพี่หนุ่ยก็จัดรายการเยอะมากพี่กบมีคนแซวนึกว่าเตะซะอีกเฮชาน้อยแน่เอาบ้าไปแล้วฮะนี่เขาบอกว่าอะไรคุณปิยชาติบอกว่าเกิดไม่ทันค่ะท่านตัดสีน้ำเงินครับโอเคขอบคุณครับพี่ตอบย้ำน้ำเงินครีมไม่เงินครับผมเคยสรุปแล้วผมเคยขึ้นรถเมล์ให้พี่กบอ๋อครับเมล์ในเรื่องถามผมก็ว่าเคยขึ้นรถเมล์ใช่ไหมใช่ผมเคยขึ้นครับกี่บาทตอนนั้นกี่บาทพี่หน่อยโอ้ตั้งแต่50ตังค์เลยมั้งตั้ง50ตังค์บาทนึงเลยเนี่ยจำไม่ได้นานมากมันนานมากมันกี่ปีแล้วพี่กบ40กว่าปีแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยรถเมย์มันเป็นอย่างงี้พี่หน่อยฮะอะไรครับเขาจะถามเหมือนว่าลงตรงไหนใช่ไหมพี่หน่อยถามลงตรงไหนแล้วเขาจะมีกระบอกเก็บใช่ๆอย่างเงี้ยมันก็บอกเป็นกับเงี้ยก็จะฉีกตัวให้ใช่มั้ยฉีกตัวให้ถ้าพี่หน่วยลงใกล้ก็จะราคาถูกหน่อยลงไกลก็ราคาแพงแล้วต่อมาเนี่ยเค้าให้ราคาเดียวกันหมดเลยหน่วยใช่มั้ย
เพราะว่าต่อ2บาทตลอดสายก็นั่งไปเลยยาว2บาทตลอดสายไม่ต้องมาเก็บบาท50สลึงนึงอะไรเงี้ยไม่ต้องนะแต่พูดถึงรถเมย์พี่หนุ่ยนึกถึงรถเมย์สายอะไรผมนึกถึงถ้าเกิดแวบก็เลยนะจากจิตใต้สำนึกเลยนะรถเมย์สาย8แหกนรกผมนึกถึงรถเมย์นะผมนึกถึงสาย8ก่อนเลยอ่ะถ้าเขาทำโพนะว่ารถเมย์สายไหนใครที่นึกถึงรถเมย์สายไหนมากที่สุดนะผมว่าสาย8ได้ที่1แน่สาย8แหกนรกพี่หนุ่ยสาย8เนี่ยใช้ทางร่วมของเขาด้วยเขาใช้เส้นทางพหลโยธินนะผมใช้ทางนี้เป็นทางหลักนะทางหลักเลยเพราะนั้นผมจะเห็นพฤติกรรมของการขับรถเมย์สาย8นะเขาขับเร็วมากเขาขับแล้วเขาขับชกย้ายไปย้ายมาย้ายเลนอ่ะแล้วนี่เลนจอดอยู่ซ้ายสุดใช่ไหมเนี่ยพี่กอบคุณแบงค์น้องแบงค์บอกว่าสาย8เคยครับโอ้โหเวลาเขาชิดซ้ายทีนะพี่เลยพอชิดซ้ายทีนึงเขาโฉบเลยโฉบมาจากเลนขวาสุดอ่ะโฉบฟึบมาเลยโอ้โหเราเบรกแค่ไม่ทันผมว่าคนขับเขาเคยขับวินมอเตอร์ไซค์มาก่อนไงเขาคิดว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะไม่ผมนึกอย่างความจริงก็จับก็ไปแข่งฟอร์มูล่าวันนะพี่หนุ่ยน่าได้เป็นแชมป์ชมฟอร์มูล่าวันแต่ผมว่านะพี่กบผมว่าคนขับรถสาย8นะต้องจับไปเล่นหนังอ่ะเรื่อง Fast and Furious ไปแสดงร่วมกับวินดีเซลแสดงคู่กับเดอะล็อกนะเดอะล็อกคือเวลาเขาขับรถเนี่ยเขาผมเข้าใจว่าเขาทำเวลาพี่หน่อยเพราะว่าเขาจะได้ผู้โดยสารมากก็จะได้ส่วนแบ่งในส่วนค่าโดยสารทำรอบนะครับก็เหมือนรถตู้สมัยเนี้ยครับปาดซ้ายปาดขวาเร็วแล้วก็บางทีก็เกิดอุบัติเหตุบ้างพี่หน่อยจำได้เมื่อก่อนมันจะมีเขาเรียกบัสเลนนะบัสเลนคือช่องที่รถเมย์วิ่งอย่างเดียวห้ามรถอื่นเข้าไปวิ่งครับอันนี้มีเหมือนกันนะพี่เลยครับพี่กบน้องแบงค์เขาแนะนำบอกว่าขับไปได้เพื่อนๆอวยพรตลอดสายเลยครับโอ้โหผมไม่เดี๋ยวนี้ผมไม่กล้านั่งแล้วผมกลัวนั่งไปแล้วหัวใจวายคารถอ่ะวายเกินนะสายแปดไปกันพี่เลยผมเห็นคนที่นั่งรถเมย์บางคนเนี่ยเขาจับตรงนี้เลยนะจับไอ้ตรงที่ที่นั่งพักของคนในสายข้างหน้าเขาจับอย่างนี้เลยนะด้วยความกลัวเหมือนนั่งรถไฟห่อเลยวะ ใช่แล้วก็จะโยกตามบางทีนี่โยกตามเลยที่ป้าบอกว่าเพราะว่ามันเร็วมากไงบางคนก็ทำท่าก่อนเลยเพราะว่าความกลัวเด็กๆก็จะหนุกนะแต่ว่าผมว่าผู้ใหญ่แก่ๆแล้วผมไม่ถูกอะไรอายุมากรถเมล์ที่ผมนั่งล่าสุดพี่หนุ่ยนั่งเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองนั่งรถเขาเรียกรถร่วมไม่ใช่ร่วมกตัญญูนะพี่หนุ่ยเป็นรถร่วมบกส.ร่วมกตัญญูพี่กบก็นั่งคนเดียวแล้วกันไม่ไหวร่วมบกส.เฮียปอรถเฮียเขาเรียกเฮียปอเลยพอได้ตึงเหรอไงอ๋อนั่งรถเนี่ยพี่หนุ่ยนั่งรถร่วมเนี่ยก็ไม่ขับเร็วมากพอถึงนี่เขาไม่มีนั่งแล้วพี่หนุ่ยไม่มีมาถามแล้วระยะทางอะไรเก็บตังค์อย่างเดียวผมไม่ได้นั่งนานไงผมยื่นแบงค์20เข้าก่อนเลยเพราะว่ารถร้อนเขาเหมาจ่ายใช่ไหมแบงค์20เขาจะทอนมา11บาทแต่ว่า9บาทตลอดสายอ๋อคือค่ารถเมล์เนี่ยมันขึ้นมาขอขึ้นมาครั้งหนึ่งตอนปี53ตอนนี้ปี61แล้วรถร่วมเนี่ยเขาเลยอยากจะขอขึ้นราคาเพราะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพี่หนุ่ยเข้าใจดีว่าเวลาแต่ละปีเนี่ยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปีสมมติว่าพี่หนุ่ยมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยปีต่อไปค่าเงินร้อยที่พี่หนุ่ยมีก็จะเหลือ85บาทนะปีต่อไปก็จะลดลงไปเรื่อยเพราะว่าเงินเฟ้อมันขึ้นไงเงินเฟ้อปีละ 3% เองสมมติตัวเลขโอ้สมมติเยอะเกินสมมติตัวเลขเฉยสมมติว่าพี่หนุ่ยเนี่ยกินข้าวเมื่อก่อนกินข้าวแกงใช่ไหมสมัยโบราณเลยเนี่ย20บาทก็ใช่ไหม10บาทนะ10บาท20บาทแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ต้องไม่ต่ำกว่า60แล้วใช่ไหมมันขึ้นประมาณ3เท่าจากเวลาผ่านไปสัก10กว่าปีเนี่ยใช่ไหมโอ้โหข้อมูลนั้นมากขอบคุณครับมีคนมาแซวครับคุณนรินทร์เครือรัตน์ครับเขาบอกว่า30ปีผ่านไปรถเมย์กทม.
รถร้อนเหมือนเดิมสาย3สาย3สาย3ผมไม่เคยนั่งผมเคยนั่งแต่สาย8สาย2สายสำโรงสนามหลวงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสาย3เคยนั่งสาย92พี่หน่อย92ผ่านวิภาวดีไปแต่ว่าพญาไทอ่ะสาย92สาย28เนี่ยสาย28เมื่อก่อนหมอชิดเนี่ยหมอชิดเราจะนั่งหมอชิดอนุสาวรีย์เนี่ยสาย28สาย18นะสาย18จากอนุสาวรีย์จากอนุสาวรีย์ไปสะพานสังฮีเนี่ยยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมก็รถร้อนก็ร้อนเหมือนเดิมจริงครับรถร้อนมากโดยเฉพาะถ้าหน้าร้อนถ้าหน้าร้อนนี่ลมร้อนพัดโอ้โหร้อนร้อนในตัวอเมริกาก็ติดฮีเตอร์ไงใช่ทักทายนะฮะนี่ครับน้องหลานรักครับอานุยเขาชอบเรียกอานุยเรียกผมอาผมก็เลยต้องเรียกเขาหลานครับผมเรียกเขาน้องไม่ได้ก็เรียกผมอาสวัสดีครับอานุยตามมาฟังครับอยากให้อนุยอย่าหยุดไลฟ์นะครับเขียนหนังสือไปด้วยครับโอ้โหครับได้ครับเล็กครับผมจะรับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัดครับโอเคในวันนี้เราสองคนกินยาบ้ามาป่ะเนี่ยรู้สึกคึกคืนอยู่ตอนนี้ไปอยู่เขาจะผ่านกฎหมายกัญชาแล้วอ๋อโอเคได้ข่าวได้ข่าวเอามาใช้ในการจัดรายการได้หรือเปล่าผมว่าเปลี่ยนเรื่องพูดดีกว่าพี่กบเปลี่ยนเรื่องพูดเปลี่ยนโอเคยังไม่ผ่านไม่ผ่านกฎหมายไม่ผ่านมันจะเข้าสสจเดี๋ยวเข้าตัวพูดเรื่องนี้เอาเรื่องอื่นดีกว่าที่ปลอดภัยรถเมย์เนี่ยกันสะท้อนนะพี่หนุ่ยสะท้อนเรื่องความยากจนของคนด้วยนะความมั่งมีของคนด้วยเพราะว่าที่พูดว่าเกิดคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์เนี่ยเขาก็จะขึ้นรถเมย์นะครับคือรถเมย์ฟรีบ้างคือรถเมย์ที่ราคาถูกบ้างคือรถไฟฟ้านี่มันเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งมีราคาสูงกว่านะครับก็เป็นคนอีกระดับหนึ่งนะครับก็จริงที่บอกอ่ะมันสะท้อนความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจนะครับสภาพเศรษฐกิจครับนะครับพี่หนุ่ยชอบนั่งรถเมย์ไม่ถามจริงชอบนั่งรถเมย์ช่วงหลังนี้ชอบนะคือถ้าต้องรถเมย์ต้องไม่นั่นนะพี่กบแบบนั่งไปเที่ยวสนามหลวงนั่งไปเที่ยวที่เข้าไปในเมืองในกลางเมืองอ่ะที่แล้วมันรู้สึกคือที่ไปนั่งเนี่ยมันนั่งไม่สบายรถเมย์แต่มันได้บรรยากาศเหมือนสมัยเราเด็กๆไงนั่งแล้วรู้สึกคือพอมีรถก็ขับรถมันจะไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนการนั่งรถเมย์มันให้ฟีลลิ่งเอ้ยโอ้โหมีโยกมีสายอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นลมพัดเย็นๆนะแต่ถ้าเกิดคนแน่นๆเนี่ยไม่ขึ้นเลยเพราะผมมีประสบการณ์ตอนเด็กๆเนี่ยยืนนั่งรถเมล์แล้วมีผู้หญิงคนนึงมายืนใกล้ๆเนี่ยแล้วรถเบรกหน้าผมซุกไว้ใต้จักรแลเขาโอ้โหเป็นลมดีๆตั้งใจเองก็เลยหรือว่าไงเนี่ยตั้งใจจะซุกไปตอนเด็กเลยมันเบรกอ่ะโอ้โหแล้วคนมันอัดนั่งโนช้าตอนเด็กๆก็ไปโรงเรียนไงตอนเช้าเด็กๆก็ไปโรงเรียนเนี่ยแล้วคนก็แน่นเบียดกันเหมือนปลากระป๋องอ่ะพอรถเบรกทีผู้หญิงเขาก็ตัวสูงกว่าใช่ไหมผมเราไม่ได้จับไม่ดีเราก็หน้าขมำไปโอ้โหเข้าเป็นร่องจักรแล้วโอ้โหผมว่าเป็นเรื่องตลกกันเนี่ยเป็นเรื่องเศร้าจินตนาการภาพเลยก็ตอนนี้ตลกอ่ะตอนนี้นึกภาพไปก็ตลกอ่ะแต่ถ้าเกิดนึกตอนนั้นคงไม่ค่อยตลกเท่าไหร่แบบโอ้โหชีวิตทำไมถึงลำเค็ญอย่างนี้ตอนเด็กๆคิดโอ้โหทำไมเราไม่พ่อแม่เราทำไมถึงไม่รวยมีรถไปส่งที่โรงเรียนนะต้องนั่งรถเมย์นะแต่ย้อนเวลากลับไปโอ้โหมันเป็นชีวิตที่สนุกขนานมีรสชาติมากเลยพี่กบถ้าเกิดเราเป็นลูกคนรวยๆนะมีรถไปส่งโรงเรียนเราคงไม่รู้จักรสชาติพวกนี้เลยเพราะนั้นตอนนี้มองย้อนไปสงสารพวกลูกคนรวยอ่ะเพราะไม่ได้มีประสบการณ์พวกนี้แต่ถ้าให้เลือกเกิดข้างหน้าเลือกเกิดเป็นคนรถจนหรือคนรวยอ่ะฮะก็คงอาจจะนั่งรถเก๋งดีกว่าไม่มันดีหมดอ่ะทุกอย่างดีหมดพี่กบ thank you for everything ต้องขอบคุณสิ่งไม่ว่าสิ่งดีไม่ดีล้วนแล้วจะให้อะไรเราบางอย่างเสมอครับดีครับบทเปลี่ยนผมเคยอ่านข้อความบทความเขาเขียนไว้สั้นๆในแคปเรียบแล้วผมไม่ได้ดมหลักแล้วโอ้โหขอบคุณครับเขาเขียนไว้พี่หนุ่ย
ขาเขียนไว้เขาบอกว่าเฮ้ยโอ้โหตบมือต้อนรับหน่อยพี่นุ้ยที่ตะวันมาแล้วท่านในพล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 นุ้ยโอ้โห so glad you come here today I miss so much เขาเคยเขียนก็ชีวิตจริงนะพี่นุ้ยชีวิตจริงก็เหมือนนิทานเลยเริ่มต้นแล้วพี่กบพี่นุ้ยเขาคอมเมนต์ว่าไงผมขึ้นแบบอาดมาลงเลยทุกวันเออพี่นุ้ยแถวจะพัดเท้าเนี่ยเขาดูแถวลาดพร้าวพี่หน่อยลาดพร้าวต้องนั่งสายแปดไปวัดบวรเนี่ยนิดนึงพี่กบเดี๋ยวขอทีน้ำหน่อยวัดเบนไปวัดเบนพี่หน่อยเขาเรียนวัดเบนวัดเบนอะไรเบนเทนเหรอไม่ใช่วัดเบนจะมาบอกพิษอ๋อนี่ก็เบนเทนยกพี่หน่อยเมื่อกี้เราเรื่องค้างไว้มีคนบอกว่าเรื่องจริงชีวิตจริงก็เหมือนกันนิทานเริ่มต้นด้วยการละครั้งหนึ่งแล้วก็ลงท้ายด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณตาขาโอเล่สตรอเบอรี่ใช่ป่ะไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเขาเขียนไว้ดีไม่เคยดูพี่กบไม่เคยดูโฆษณาสตรอเบอรี่โอเล่อะสมัยก่อนอะโอ้โหไม่ทันแล้วผมไม่ทันเนี่ยเนี่ยเขาก็มีเด็กวิ่งมาใช่ไหมเด็กคนนึงวิ่งมาก็วิ่งมาหาคุณตาแล้วก็คุณตาขาโอเล่สตรอเบอรี่ค่ะกาอะไรนะคุณตากำลังเล่านิทานบอกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วหลานก็วิ่งมาก็ยืนโอเล่ให้บอกคุณตาขาโอเล่สตรอเบอรี่ค่ะเนี่ยโฆษณาเนี่ยผมก็เลยตะกี้พี่กบบอกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมก็เลยโอเล่สตรอเบอรี่ค่ะโอ้ไปได้เกินไม่เคยได้ยินนึกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยฮะโอโจ้ด้วยฮานาก้าเหมือนฮานามิเขาเก็บรวยเพื่อนไปหน่อยพี่หนุ่ยจำได้ไหมฮานามิเขาเก็บรวยเพื่อนเคยได้ยินไหมจะตัดไปโฆษณานิดนึงผมจะไม่ซื้อฮานามิเขาเก็บทำไมอ่ะผมจะไม่ซื้อเด็ดขาดยี่ห้อก็ฮานามิเขาเก็บรวยเพื่อนเนี่ยเขาซื้อแล้วก็ไม่ได้กินไงเพื่อนมาแย่งกินหมดเออโอเคเนี่ยฮานามิเนี่ยมันฮานามิเนี่ยเป็นข้าวเกียบกุ้งพี่หน่อยข้าวเกียบกุ้งเนี่ยเขามีต้นกำเนิดมาจากข้าวเกียบกุ้งของญี่ปุ่นชื่อคาบี้ถ้าพี่หน่อยลองไปกินคาบี้ของญี่ปุ่นนะพี่หน่อยจะลืมฮานามิของเมืองไทยเลยเหรอเออเพราะรสชาติมันแตกต่างกันความได้กินความหอมลืมเพราะได้กินเต็มไม่เต็มหน่วยไงเพราะคาบี้ไม่ใช่ข้าวเกียบรวยเพื่อนใช่ส่วนหนึ่งกินคนเดียวก็เลยโอ้โหรู้สึกลืมฮานามิไปเลยอีกส่วนหนึ่งทำไมรู้ป่ะพี่หนุ่ยอีกส่วนหนึ่งคือว่ามันอร่อยกว่ากันอ่ะมันพูดลำบากต้องไปกินเองกุ้งมันเยอะกุ้งมันเยอะความรู้สึกมันเหมือนได้กินเนื้อกุ้งด้วยแต่ว่าคืออย่างนี้เวลาเราเล่าเรื่องของกินเนี่ยมันไม่เท่ากับที่ว่าคนไปกินเองนะผมเล่าเรื่องชวนไปกินลาบหน้าเดี๋ยวมีคนแซวผมพี่หนุ่ยผมดกดำโอ้โหนี่ขนาดผมยังพี่ขอบคุณมากครับพี่ต่อนี่ขนาดผมยังไม่ได้ย้อมเนี่ยยังดูดกดำขนาดนี้ถ้าเกิดผมไม่ย้อมเนี่ยผมอยู่ดกดำแล้วดูหนุ่มหล่อวันนี้ประมาณ285เท่า เป็นหลอกแล้วเลยไม่หลอกคนดูมากเดี๋ยวคนดูงงไอพี่ต่อเขาเพิ่งศึกมาครับศึกมาเขาผมยังสั้นอยู่ว่าเห็นผมนะเห็นผมดกดำแล้วผมอิจฉาผมมาดูใกล้ๆเนี่ยงอกเต็มเลยนะในจอมันหลอกครับตอนนี้จบเรื่องเขาเก็บกุ้งไปแล้วอันนี้เขาเก็บเพื่อนไปแล้วโฆษณาจบแล้วเอาเรื่องต่อรถเมย์ยังไม่จบเลยรถเมย์พี่หนุ่ยมันรถเมย์เนี่ยมันจะมีรถเมย์เย็นกับรถเมย์ร้อนส่วนใหญ่รถเมย์ร้อนที่เราเห็นกันเนี่ยรถเมย์เย็นก็เป็นรถเมย์ติดแอร์เขาเรียกปอใช่ไหมปออเออมาจากปรับอากาศเนี่ยปอเนี่ยในตอนแรกผมไม่รู้หมดแล้วแต่งได้โอเคเอาที่สบายใจได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะงั้นพี่กอบตอนแรกผมไม่เข้าใจไอ้ความหมายปอไม่รู้อะไรมันเขียนรถปอเอ๊ะมันทำไมรถปอรถปอเยอะอย่างที่กอบดูเดี๋ยวนี่หน้าม้าครับเล็กขอบคุณมากครับอนุ100จัดดีมากๆครับโอ้โห
คืนนี้นอนหลับสบายนะยอมสูงจริงเออพูดความจริงป่ะเขาบอกชอบนะความจริงความจริงไม่ความจริงผมก็ชอบผม positive thinking อยู่แล้วรถออนี่ราคาจะสูงกว่ารถเมล์ร้อนพี่หน่อยครับรู้อยู่แล้วว่ามันติดแอร์แล้วก็ประตูอีกอย่างประตูรถเมล์มันจะอยู่ส่วนใหญ่อยู่ด้านกลางใช่ไหมด้านหน้าด้านหลังแต่รถเมล์เย็นเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมมันจะอยู่กลางรถเนี่ยตอนเป็นนักเรียนร้อยนี่เขาสอนว่าถ้าเกิดขึ้นรถเมล์ต้องไปยืนหลังรถใช่ไหมแล้วก็ลุกขึ้นคุณชอบซีนั่งห้ามนั่งใช่ไหมต้องยืนตัวแข็งไว้ผมเคยครั้งนึงพี่กบผมด้วยความกลัวตอนเป็นนักเรียนร้อยอ่ะผู้ชงผู้ชายมาเนี่ยผมลุกให้นั่งหมดอ่ะเขาก็มองหน้าผมบางคนก็ยิ้มให้ผมด้วยผมละเอาแล้วเว้ยผู้ชายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นพี่หน่วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนักเรียนร้อยนะขึ้นรถเมล์น้อยหมายเราเนี่ยเขาต้องสอนว่านักเรียนร้อยขึ้นรถเมล์ต้องยืนยังไงนะยืนที่ป้ายรถเมล์ทำไงยืนท่าไหนอะไรนั่นนะแข่งเป็นหุ่นอะไรเงี้ยครับดูหล่อดูเท่ดีนะเวลาผ่านไปนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วตั้งนี้ร้อยครับรถเมย์ต่อรถเมย์น้อยมากเรื่องรถเมย์สรุปแล้วราคานี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยก็ยังรอเขายังรอประท้วงกันอยู่ว่าจะขอขึ้นส่วนหนึ่งขึ้นมาหน่อยสมมติพี่หน่วยเมื่อปี53นี่ราคา9 บาทถ้าพี่หน่วยบอกว่า 3% มันก็นิดนึงใช่ไหมนิดนึงประมาณ30 สตางค์มาเกือบ10 ปีแล้วก็30 สตางค์ 30 ปีก็300 สตางค์ประมาณ3 บาทประมาณ3 บาท3 บาทก็เนี่ย3 บาทคูณบวกไอ้9 บาทก็ต้อง12 บาทแล้วสิบสองบาทแล้วนะถ้าเกิดเขาจะขึ้นจริงๆกันถ้าเกิดอ้างเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออะไรเงี้ยอันนี้เวลาขึ้นดอกเบี้ยเวลาขึ้นค่ารถเมล์มันก็สะท้อนมันก็จะสะเทือนไปส่วนอื่นด้วยเพราะว่าคนทำงานก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นครับจ่ายเงินเพิ่มขึ้นก็ถ้าเกิดรายได้น้อยลงเนี่ยรายจ่ายมากขึ้นรายได้เท่าเดิมเนี่ยมันก็เหลือน้อยลงใช่ไหมพี่หน่อยมันก็ลำบากอาหารการกินก็จะหายากขึ้นเพราะว่าซื้อของไม่ได้มากแล้วเนื่องจากว่าเงินน้อยก็กระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนเพราะนั้นเวลาเขาพิจารณาจะขึ้นอะไรทั้งอย่างเนี่ยต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจด้วยว่าคนจะขึ้นได้พี่หน่อยขอไป12 บาทเนี่ยอาจจะขึ้นได้สักแค่2 บาทเหลือ10 บาทตอนนี้9 บาทใช่ไหมตอนนี้9 บาทใช่ป่ะบาท11 บาทแล้วแต่ฮะใช่ขึ้นมา3 บาทนี่3 บาทถ้าเกิดคนทุกคนขึ้นทุกวันก็ประมาณเดือนตีซะว่าวันละไปกลับ6 บาทใช่ไหม6 บาทก็เดือนละเกือบ200อ่ะใช่ตรงนี้ก็เงินก็จะหายไปเงินตรงนี้จะหายไปที่บ้านต้องมีขึ้นรถเมย์3 คนมันก็เกือบ600แล้วนะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยร้อยบาท200เนี่ยมันก็มีผลต่อชีวิตเขาแล้วกระเทือนแล้วตอนนี้กระเทือนแล้วเริ่มกระเทือนแล้วก็ไปกระเทือนไปถึงระบบเศรษฐกิจด้านอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาจะพิจารณาอะไรต้องพิจารณารอบครอบนะครับต้องดูคนเขาเรียกว่าคนลากย่าด้วยนะครับคนระดับล่างด้วยครับมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจคุณภาพจริงแต่ว่ามันกระทบเศรษฐกิจมาภาคเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยมหาภาคนี่แปลว่าอะไรช่วยแปลด้วยเป็นภาพรวมภาพใหญ่พี่หน่วยภาพใหญ่โอเคถ้าจุลภาคภาคนี้ช่วยพูดภาษาชาวบ้านนะอย่าพูดสับสูงมากผมฟังแล้วรู้เรื่องง่ายๆคือว่าเอาง่ายๆเวลาพี่หน่วยทำรูปหัวใจอย่างเงี้ยนี่คือมหาภาคถ้าพี่หน่วยพูดว่าจุลภาคก็ต้องทำงี้เขาเรียกมินิฮาร์ดนี่จุลภาคโอ้อันนี้ยิ่งผมยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่ผมว่ากลับแปลนเดิมอะก็ใจง่ายกว่าอะไรฮาเลเซโยอันนี้คุยเรื่องเศรษฐศาสตร์มันจะต้องปวดหัวเพราะว่ามันเหมือนก็มีตัวเลขเยอะแต่ความจริงมันเป็นหลักง่ายๆอย่างนี้หน่อยคือมีของเข้ามาก็ต้องมีของออกไปถ้ามีของเข้ามาอย่างนี้ไม่มีของออกไปมันก็ลำบากเหมือนลูกโป่งเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนลูกโป่งถ้าเกิดอัดลมเข้าไปมากๆเนี่ยลูกโป่งก็แตกเพราะฉะนั้นเวลาอัดลมเนี่ยต้องมีรูระบายลมออกเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่เขาคิดง่ายๆเลยคือเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องดีมานด์ซัพพลายเลยพูดแค่ว่าเวลาเหมือนกับเศรษฐกิจเป็นลูกโป่งแค่นี้อัดลมเข้าไปต้องปล่อยลมออกถ้าไม่ปล่อยลมออกลูกโป่งแตกแน่นอนเศรษฐกิจระเบิดแน่นอนนะครับ
เหมือนพี่หนุ่ยเพิ่มเงินเดือนให้เยอะๆเนี่ยก็กระเทือนใช่ไหมใช่เงินเดือนพี่หนุ่ยเยอะเพราะฉะนั้นข้าวแกงราคาเดิมไม่ได้แล้วราคาข้าวแกงต้องสูงมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าพี่หนุ่ยเอาราคาข้าวแกงราคาต่ำแล้วเงินเดือนสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยคนรากหญ้าก็อยู่ลำบากใช่ไหมอ๋อใช่ไหมทุกอย่างต้องสมดุลเงินเกิดเงินเฟ้อแน่นอนพวกเงินมหาศาลแล้วเนี่ยทุกอย่างก็โอ้ยยุ่งยากแน่ต้องเขาเรียกโอ้นักเศรษฐศาสตร์นี่ต้องเป็นคนสำคัญเพราะว่าผมมองว่าเรื่องกินเรื่องอยู่สำคัญกว่าเรื่องอื่นนะครับก่อนที่ไปคิดถึงเรื่องการเมืองเรื่องอื่นถ้ากินอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องจะมาเล่นดนตรีจะมาบันเทิงเรื่องลมได้ละนะคือท้องยังหิวอยู่เนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอพี่กบใช่มันยังร้องเพลงไม่ได้อะไรอย่างเราเนี่ยร้องเพลงของร้องเพลงอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความสุขเนี่ยแต่งกลอนไม่ได้พี่หนุ่ยนะแต่งกลอนไม่ได้เนี่ยผมรายการเราสุขสันต์นิฮาเนี่ยเพราะเราอิ่มแล้วเราก็เลยมาแต่งกลอนได้รายการสนุกเล่าเรื่องนานาเนี่ยอย่ารอเวลามารีบเปิดดูนะนะต้องรีบเปิดดูแล้วก็เล่าไปยิ้มไปก็ให้ความรู้ด้วยใช่ไหมใช่คนที่ดูก็ยิ้มไปให้สุขสันต์ถ้าเกิดทำยังไงพี่หนุ่ยว่างเมื่อไหร่มาดูได้ทุกวันเลยว่างเมื่อไหร่ก็มาดูได้ทุกวันใช่ไหมถ้าเกิดดูใน YouTube ก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้แล้วก็ยิ้มให้กันด้วยดูแล้วยิ้มด้วยยิ้มแล้วหัวเราะนะจะมีความสุขสดใสทุกวันเลยนะใช่ไหมเฮชาเฮชา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 เฮ้ต่อไปเราทำอย่างนี้ทุกครั้งนะพี่กบพูดก่อนแล้วผมว่าเฮชาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยหาที่ตีอย่างนี้ไปเลยจับกับกับอย่างเงี้ยอ๋อลำนาก็ได้กองก็ได้พี่หนุ่ยกองตีกองโอเคลำนาครับแล้วต้องขึ้นนะขึ้นต้นมาเฮสลามานาอะไรอย่างเงี้ยโหนี่มันดิเกแล้วออกแขกผมว่าคำกรเนี่ยพี่หนุ่ยตอนที่เราแต่งเด็กเนี่ยสมัยที่เราเด็กแต่งครูให้แต่งเป็นกันบ้านอะไรเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องการแต่งเพลงนะพี่หนุ่ยเพราะว่าเพลงไทยเนี่ยเขาจะเน้นสัมผัสมันจะมีความเกี่ยวเนื่องของพยัญชนะของอักษรของสระอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นก็คือว่าเราได้แต่งกรแต่งอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องเป็นการประดิษฐ์คำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะลงความเป็นสัมผัสไทยได้ด้วยใช่ไหมแล้วแต่งเป็นเพลงได้ใช่ไหมเอาไปพูดก่อนลำนำก่อนจะคุยเรื่องรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ย มีคนแซวผมกันเต้นแขกด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเอาใส่ชุดแขกมาแล้วก่อนเปิดรายการวิ่งออกแขกเลยเฮ้ยเนี่ยทำจะโชว์เลงเกมันเป็นพื้นฐานไม่หน่อยเคยมันเป็นพื้นฐานถ้าเกิดเราแต่งกรได้เนี่ยก็พื้นฐานร้องลิเกได้ใช่ไหมร้องลิเกร้องเพลงได้พวกเพลงสมัยก่อนเนี่ยต้องมีคำเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมใช่สระอาก็ต้องไปผัดต่อไปสะพานต่อไปก็ต้องเป็นสระอาแต่เพลงสมัยใหม่นี้เขาไม่ร้องกันแล้วเขาร้องไปเป็นประโยคไปอาจจะไม่คล้องจองก็ได้แต่เขาเน้นเรื่องดนตรีเน้นดนตรีเหมือนเพลงฝรั่งเนี่ยจะเน้นดนตรีแล้วก็หาคำที่มันสละสลวยมาใส่แต่ไม่จำเป็นต้องคล้องจองกันโดยเฉพาะสมัยใหม่อาจจะเป็นเพลงแรปเลยเพลงแรปจริงโอ้โหร้องเร็วมากพี่หนุ่ยเคยฟังเพลงของนั่นไหมล่ะปู่จานเนี่ยปู่จานเคยฟังเพลงไหมเคยฟังแต่เพลงแรปของคุณมีอ๋อเพิ่งแต่งใหม่นะโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนเรื่องรถเมย์บอกยังเดี๋ยวที่พื้นฐานของการแต่งเพลงเนี่ยพี่หน่วยพื้นฐานการนำเสนอสื่อเนี่ยก็บอกจะต้องมีคุณธรรมหน่อยคือต้องมีความรักชาติต้องมีความรู้ตัวเราเป็นคนไทยบางทีไปพูดถึงเรื่องที่เป็นดีของไทยคนก็ไม่ค่อยชอบหรอกเขาก็นะมันต้องมีมันแต่ละประเทศก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ1 พระรามอ๋อครับสวัสดีครับพี่หนึ่งเพื่อเราครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2เฮเสหาครับโอ้ครับพี่กบมีคนถามน้องเล็กถามครับคุณเล็กถามว่าเพลงลูกทุ่งเพ
พลงอะไรที่อนุ่ยที่พี่กบและอนุ่ยชอบครับกบชอบเพลงอะไรครับลูกทุ่งลูกทุ่งก็ต้องผมร้องเป็นเพลงประจำตัวก็30ยังเจ๋วโอ้ของผมนี่ไอ้ที่ฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาชื่อเพลงอะไรพี่กบเพลงเนี้ยฉันขี่เห็นขี่แกร่งอย่าลืมเกวียนครับอ๋อครับเพลงที่ผมชอบครับและครับขี่แกร่งอย่าลืมเกวียนบ้านนอกระวังนะจ๊ะบางกอกจะหลอกจะหลอกพนันเรียกขายร้องมาไม่ได้โดนลิขสิทธิ์ก็บอกเปลี่ยนแปลงไปครับพี่หนุ่ยเมื่อก่อนเนี้ยรายการเพลงเนี่ยเขาพยายามเอาเพลงมาให้เปิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเพลงเขาไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์นะมันเปลี่ยนแต่แตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยรายการไหนอยากให้เพลงตัวเองดังก็จะเอาเพลงไปฝากรายการให้เปิดนะอันนี้ถ้าใครเปิดเพลงแล้วเอาเพลงเข้ามาเปิดนี่ต้องเสียลิขสิทธิ์พี่กบร้องเตางอยเตางอยฟังเลยเตางอยเตางอยไม่เคยได้ฟังต้องเต้นด้วยนะเตางอยต้องเต้นด้วยเดี๋ยวหลังเราซ้อมเต้นออก Facebook ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูดีกว่าอ่ะของพี่กบรถเมย์ผมจบแล้วรถเมย์ก็แทรกไปเรื่องอื่นนะครับก็อย่าลืมขึ้นรถเมย์กันบ้างนะครับเอ้ยนี่พี่กบพี่จอนวัดบอกว่าเนื่องจากพวกเราจะต้องเข้าหลัก5แล้วลองนำเสนอความรู้เรื่องปรับสมดุลของร่างกายหน่อยครับเพื่อนปรับสมดุลของร่างกายนี่พี่กบพอให้คำแนะนำพี่จอนได้ไหมอ๋อวันนั้นผมเคยอ่านเรื่องนี้เรื่องเขาเรียกนาฬิกาชีวิตพี่หนุ่ยเอาเลยเอาเลยพี่จอนวัดก็คือผมเคยอ่านเขาบอกว่าอวัยวะแต่ละส่วนมันทำงานไม่เป็นเวลาไม่เหมือนกันมันนาฬิกาชีวิตก็คือว่าเราเริ่มตื่นนอนตอน6 โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็นอนไม่เกิน4 ทุ่มเพราะช่วงเวลา4 ทุ่มถึง2 ทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาที่โกรทฮอร์โมนหลั่งอวัยวะบางส่วนจะเริ่มทำงานนะครับซ่อมแซมใช่ไหมจะซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะครับปรับสมดุลร่างกายเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาคุยให้ฟังงั้นเราเก็บเป็นประเด็นพี่จอนเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเป็นประเด็นนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาพูดเรื่องปรับสมดุลของร่างกายนะครับอันนี้หมายถึงปรับร่างกายไม่จิตใจด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเตรียมมาให้หมดเลยแล้วกันนะเพื่อถือว่าพี่จอนให้คำแนะนำมาครับเราต้องปฏิบัติตามนะพี่จอนวัดพี่จอนวัดที่เขาอยู่ทางแถวท่าสองยางนะเมื่อก่อนเนี้ยที่สุราษฎร์เหรอไม่ใช่ท่าสองยางตากอ๋อตากอ่ะเขาเป็นเพื่อนทาง Facebook ผมเออช่วยไม่รู้จักมั้งเนี่ยรู้จักว่าเห็นไม่เคยเจอแต่ผมเห็นใน Facebook พี่จอนวัดนี่เขาอยู่เป็นตำรวจอยู่แถวท่าสองยางแถวตากตอนนี้ย้ายไปอยู่ไหนไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้ดู Facebook เท่าไหร่ละช่วงนั้นปัดหมุกรอเลยนี่ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่จอนได้หัวข้อแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเรามีแฟนคลับที่น่ารักนะเป็นเพื่อนเราด้วยนะได้หัวข้อพี่กบก็มีเรื่องไปหามาแล้วสบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องค้นนี่พี่จองเขาบอกว่าตอนนี้เป็นผู้กำกับการค่ายพระราม6จามแล้วโอ้โหใหญ่เลยพี่หัวหินนะดิโอ้โหย้ายข้ามฟากเลยโอ้สุดยอดเลยดีฮะเดี๋ยวพี่หนุ่ยจะไปโดดร่มพี่จองฮะพี่หนุ่ยจะไปโดดร่มป่ะโดดร่มนี่โดดคือโดดงานมากกว่าแต่ร่มคงไม่โดดแล้วคงสังขารคงจะไม่ให้แล้วแค่ยืนประตูก็ช็อกจะช็อกแล้วไปยืนประตูแล้วให้พี่วัดส่งลงพื้นนะไม่เป็นไรผมจะเล่าพี่หน่วยผมจะเล่าเรื่องโดดร่มไปฟังตอนก่อนลงอ่ะมีเพื่อนเราคนหนึ่งเกี่ยวฮุกอ่ะโดดร่มนี่ก็จะมีเครื่องเกี่ยวเขาเรียกสแตติกไลน์ต้องเกี่ยวฮุกพอเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยฮุกนี้ทำงานอัตโนมัติมันจะกระตุกร่มที่หลังเราให้กลางเองแล้วเล่าวันหลังวันนี้ไม่เล่าโอเคเดี๋ยวไม่มีเรื่องเล่าโอเคสุดแล้วตอนนี้พี่กบได้เรื่องปรับสมดุลร่างกายนะครับทำการรีเสิร์ชมาแล้วมาเล่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฟังนะครับมีผู้ชมถามนะเล็กถามว่า
รายการ2เฮเสหามีทุกวันมีทุกวันไหนครับอนุยมีทุกวันอังคารตอนประมาณ 20:45 หรือไม่ก็ประมาณ 20:00 ครับทุกวันอังคารครับคือวันนี้ครับเพราะว่าจัดทุกวันไม่ไหวครับเอาวันละอาทิตย์ละวันพอครับทุกวันไม่ใช่ทุกวันอังคารว่าอาทิตย์ละ1ครั้งทุกวันอังคาร 20:00 โดยประมาณครับเล็กครับอันนี้คิวผมแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคอันนี้ก็มีผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังประมาณ 3-4 เรื่องครับพี่กบครับเป็นเรื่องราวที่มี4หัวข้อนะฮะครับเรื่องแรกคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตพี่กบลอง life learning เรื่องที่2เรื่องที่2นี่เป็นเรื่อง mind detoxพี่ผมงงก็ฟังแล้วงงไหมเนี่ยไปดีท็อกคือดีท็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีท็อกร่างกายใช่ไหมล้างพิษล้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่ที่ผมจะพูดคือการดีท็อกใจก็คือมายดีท็อกแล้วก็นอกจากมีมายดีท็อกก็จะมีมายรีเอนฟอร์สเมนต์ด้วยพี่กบอืมครับแล้วอันสุดท้ายคือ thank you power นะครับอืมแต่ก่อนที่จะเล่าผมขอกินน้ำก่อนสำลักน้ำสำลักน้ำผมบอกแล้วพี่ขอว่าก่อนขอหลบก่อนเราทำรายการธรรมชาติจริงๆครับรายการเราธรรมชาติมากเริ่มรายการหัวข้อแรกพี่กบลองไลฟ์เลิร์นนิ่งครับพี่กบรู้เปล่าว่าคนเราถ้าเกิดคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคิดว่าตัวเองรู้พอแล้วเนี่ยมันคืออะไรจุดเริ่มต้นของอะไรพี่กบเริ่มต้นของเขาเรียกว่าความถดถอยความหายนะถูกต้องคือเริ่มโง่นั่นเองคือเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราโอ้โหกูข้าฉลาดแล้วข้าเก่งแล้วข้าไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วคนนั้นเริ่มโง่เลยนะณวินาทีนั้นกลายเป็นคนโง่เลยเพราะนั้นผมเนี่ยถึงแม้ผมจะไปเรียนด็อกเตอร์เรียนอะไรมานะประสบการณ์ตอนนี้ก็50กว่าแล้วนะผมก็ยังหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆพี่กบเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะฮะสวัสดีครับพี่ก้องโอ้พี่ก้องพี่รุ่น26แซวผมก้องพี่ดร.ก้องครับลีลาจริงนะครับพี่ต้องมีนิดหน่อยครับพี่ดีลีลาดีมีชัยไปกว่าครึ่งฮ่าฮ่าฮ่าอาหนุ่ยสดมากมีสำลักน้ำด้วยครับผมนี่ก็คือไลฟ์มันคือสดอยู่แล้วครับเพราะนั้นอะไรก็ต้องสดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนสิวนะพี่กบสิวเป็นเรื่องของธรรมชาติโฆษณาเลยนะคือโฆษณาสมชายต้องสมชายให้ค่าสปอนเซอร์มาพักโฆษณาครับพี่กบต่ออ่ะลองไลฟ์เลิร์นนิ่งถ้าเกิดเราคิดว่าเราฉลาดที่สุดเมื่อใดคิดว่าเรารู้ความรู้เพียงพอแล้วเมื่อใดนั่นคือสัญญาณอันตรายคือเราจะเริ่มเป็นคนโง่ทันทีนะมันเหมือนอะไรพี่หน่อยเหมือนคำว่าน้ำเต็มแก้วน้ำครึ่งแก้วอะไรเปล่าใช่ถูกต้องคือน้ำเต็มแก้วเราเติมอะไรมันก็จะล้นเพราะนั้นเราต้องทำตัวให้เป็นแก้วที่ว่างเปล่าเสมอนะคืออาจจะมีน้ำแข็งอยู่นิดนึงแล้วก็ผสมเครื่องดื่มไว้หน่อยเหลือใส่มิเตอร์ไว้บ้างก็คือชีวิตคนเราต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาครับอย่าหยุดการเรียนรู้นะฮะเพราะนั้นด้วยภายใต้คอนเซปต์เนี่ยพี่กบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ผมกำลังสนใจเรื่องการโคชชิ่งนะการโคชชิ่งเกี่ยวกับพวก NLP พวกการเรียกว่าฮิปโนซิสคือการโปรแกรมจิตนะผมจริงๆผมสนใจมานานแล้วแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีเวลาคราวนี้พอเรามีเวลาพอเราออกจากราชการเรามาประกอบธุรกิจเนี่ยผมมีเวลามากขึ้นผมก็กลับไปศึกษาเดี๋ยวมีคนแซวครับบ๊อบบี้บูธโอ้โหมาถึงก็กลนเลยกลนใส่เลยเนี่ยแต่ยังไงก็ถึงจะกลนใส่ผมก็รักคุณนะครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยมชมพี่บอมเดี๋ยวนี้เขาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วดูแถวตาดใช่ไหมพี่บอม
นอเป็นผอ.นตผ.ผมเห็นเขาโพสใน Facebook ก่อนนะพี่กบเสาร์ที่ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปอบรมในเรื่องของการเรียกว่าการโปรแกรมจิตหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีก็คือการสะกดจิตนั่นเองเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า hypnosis นะฮะไอ้ก็ได้ความรู้อะไรมาเยอะแยะเลยแต่ที่น่าสนใจเนี่ยตามที่ผมบอกไปคือเรื่อง mind detox คือการเรียกว่าการล้างใจนะเดี๋ยวขออนุญาตครับมีพี่ก้องครับพี่ก้องให้ข้อแนะนำบอกว่าอุปสรรคของความฉลาดรับรู้ผิด wrong perception ฉันรู้แล้ว intelligent trap นิวรณ์5โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ขอบคุณครับเพราะพี่ก้องเขาเป็นโคชชิ่งทางด้านเทรนนิ่ง HR อยู่แล้วนะฮะดร.ก้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะก็ทำให้รับรู้ผิดพอมี wrong perception คิดผิดมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ฉันรู้แล้ว intelligent trap นะรู้แล้วก็เลยหยุดการรู้ต่อไปนะครับนิวรณ์5นิวรณ์5นี่จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปเปิด Google ดูก่อนกลับต่อ hypnosis นะฮะก็เรื่องแรกก็ mind detox เดี๋ยวผมเล่ารวมๆพี่กบคือวันหนึ่งเนี่ยคนเราต้องเจอเรื่องร้ายๆเรื่องดีๆเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะถ้าเกิดเราไม่รู้จักการขจัดไอ้สิ่งพวกนี้มันก็จะมาสะสมในจิตใจเรามาสะสมในจิตใต้สำนึกแล้วยิ่งเจอทุกวันไอ้ความคิดเดิมๆความคิดแย่ๆที่มันคล้ายๆทุกวันเนี่ยยิ่งมันตอกมันจะกลายเป็นชุดความคิดที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากเลยนะฮะเหมือนจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเหมือนมันคือจิตใจคนเรามันจะมีจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกใช่ไหมพี่กบจิตสำนึกมันก็คือสติที่รับรู้อะไรแต่ว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคือระบบที่ทำงานหลังฉากเหมือนเป็นพวกออโต้ไพลอตอ่ะมันชุดโปรแกรมอัตโนมัติที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะเราคิดอะไรต่างๆเนี่ยความคิดทุกอย่างมันจะถูกส่งไปเก็บในจิตใต้สำนึกหมดเหมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาดที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะฮะเพราะนั้นอะไรที่ทั้งที่ดีและไม่ดีเนี่ยมันถูกเก็บไว้หมดนะครับถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีการดีท็อกไอความคิดเชิงลบพวกนี้นะฮะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยความคิดสิ่งต่างๆที่ถูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกนะพี่กบมันไม่มีทางที่จะออกได้นะครับแต่เราสามารถรีโปรแกรมมันได้อย่างเช่นชุดความคิดเชิงลบเนี่ยอย่างเช่นเราเคยไม่ชอบใครอะไรอย่างเงี้ยพอเรานึกถึงคนคนนั้นนะเราก็จะรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรแล้วก็จะมีนิสัยที่ไม่ดีออกมาเนื่องจากไอ้ความรู้สึกเครียดแค้นโกรธเนี่ยไอ้ความคิดพวกนี้ถ้าเกิดเรามีเยอะๆนะจิตใจเราจะแย่แล้วคนคนนั้นจะชีวิตก็จะนำพาไปเจอแต่เรื่องแย่ๆเพราะพี่กบรู้ไหมครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสมองเนี่ยพอมันรับข้อมูลจากสิ่งพวกนี้มามันเหมือนสมองมันจะทำตามชุดข้อมูลพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ manage มันนะมันก็จะเหมือนคนจนเครียดกินเหล้าอ่ะจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าชีวิตก็จะเจอเรื่องพวกนี้หรือบอกเอ้ยผมไม่มีตังค์เลยผมไม่มีตังค์ผมจนนะเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีตังค์จริงเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันสื่อสารกับสมองมันก็จะทำตามที่จิตใต้สำนึกบอกนั่นคือเป็นกลไกธรรมชาติของสมองนะเหมือนเวลาสมมติพี่กบเนี่ยมองไปที่ถนนที่รถติดเนี่ยพี่กบเห็นรถอะไรบ้างก็จะเห็นรถเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเอ้ยลองมองหารถโตโยต้าซิสมองตาเนี่ยเราก็จะมองหาโตโยต้าเลยเราจะไม่สนใจรถอันอื่นเราจะมองหาเฉพาะโตโยต้าอย่างเดียวนั่นทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันเนี่ยคนที่มีความคิดเชิงลบอยู่ในหัวเยอะๆเนี่ยสมองมันก็จะทำให้เรามองหาแต่เรื่องลบๆเนี่ยคนที่แย่ๆมันก็จะแย่ๆถ้าเกิดไม่ปรับความคิดใหม่มันก็เลยต้องมีเรื่อง mind detox ออกมาก็คือเราต้องคือการที่เราจะมีความรู้สึกกับความรู้กับเรื่องอะไรในชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตีความของเราอย่างเช่นผมเกลียดใครคนนึงเนี่ย
แล้วผมก็บอกโอ้โหนี่มันชั่วจังเลยมันอะไรจังเลยเกลียดผมเกลียดคุณผมเกลียดคุณแต่ถ้าเกิดเราปรับความคิดใหม่เราบอกว่าโอ้สิ่งที่คุณทำมาเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าคุณได้ให้ประสบการณ์กับผมความคิดที่มีต่อคนคนนั้นมันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีนี่ก็คือการ mind detox คือการปรับความคิดเชิงลบให้มันกลายเป็นเชิงบวกอะแต่เราขจัดมันไม่ได้นะแต่เรา definition ใหม่มีคนถามครับปลาโลมาเกิดจากปลาอะไรครับเสพี่กบตอบไปเลยโอ้โหยากยากอ้าวพี่บอมช่วยตอบไปเลยตอบเลยตอบเลยโอ้โหอะไรผมเลยไปไม่เป็นเลยเนี่ยพี่ดุยพี่กบมันตรงกับหลักความเชื่อทางศาสนาพุทธด้วยนะเรื่องนี้ที่พูดหน่อยพูดใช่จริงพวกนี้มันก็ดึงมาจากพวกหลักการพวกนี้กำจริงมีอยู่ในศาสนาเกือบทุกศาสนาแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยบอกพี่กบก็คือทางพอยุคใหม่เนี่ยเขาเอาสิ่งพวกนี้แล้วเขามานำเสนอในวอร์ดดิ้งที่ง่ายขึ้นอะไรที่ง่ายขึ้นคนเข้าใจง่ายขึ้นคือถ้าเกิดไปเรียนรู้โดยตรงจากศาสนาหรือว่าจากคัมภีร์เนี่ยบางทีเข้าใจยากด้วยสับแสงด้วยความซับซ้อนอะไรเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นหลักการที่มีมานานแล้วนะใช่มันเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ยกับให้ครูมาสอนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนึงใช้เวลาชั่วโมงนึงครูมาสอนใช้เวลาประมาณ15นาทีรู้แล้วอะไรเงี้ยมีครับต่อแล้วพี่กบปลาโลมาเกิดจากปลาอะไรครับเกิดพี่บอมบอกว่าปลาโลมิโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับขอให้บอมจงเจริญขอให้บอมได้กินปลาโลมิกันไปเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวไปเยี่ยมนะขออยากกินปลาโลมิเอาถึงไหนแล้วอามาดีท็อกประมาณนี้พี่กบนะกบพอก็คือมายดีท็อกนั่นคือการจัดการกับสิ่งลบๆเพราะเราต้องเคลียร์มันทุกวันนะฮะทีนี้คำถามคือเวลาเราจะมาให้ definition ไงความคิดเชิงลบที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำตอนไหนดีนะข้อแนะนำของผมก็คือทำตอนก่อนนอนหรือไม่ก็ตอนตื่นนอนใหม่ๆเพราะอะไรรู้ไหมพี่กบเพราะในช่วงอยู่ฮะมันมีอะไรที่มันซับซ้อนในสมองอยู่แล้วกำลังโล่งๆใช่ไหมใช่คือช่วงที่เป็นภวังค์เนี่ยคือจิตใต้สำนึกเนี่ยสมมุตินี่อันนี้เป็นมือทางนี้คือจิตใต้สำนึกใช่ไหมอันนี้คือจิตสำนึกอันนี้คือจิตใต้สำนึกตอนเราตื่นอยู่เนี่ยตอนกลางวันที่เรามีชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ยเราจะรับรู้ผ่านจิตสำนึกไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็ทำงานเป็นออโต้ไพลอตอยู่แล้วอยู่แบ็คออฟฟิศแต่เวลาพอเราเริ่มง่วงขึ้นเนี่ยขึ้นความถี่สมองหรือว่าจิตใต้สำนึกมันเริ่มทำงานน้อยลงจนกระทั่งมันถึงจุดที่มันตัดกันเนี่ยนั่นคือช่วงที่มันเรียกว่าช่วงที่เป็นภวังค์พี่กบช่วงที่เป็นภวังค์เนี่ยจิตใต้สำนึกมันก็จะพร้อมที่จะรับคำสั่งใหม่ๆการโปรแกรมการเซลก็เรียกว่าเซลทอล์กอย่างเช่นเราอยากจะปรับความคิดอะไรแย่ๆเนี่ยเราก็ใช้ช่วงเวลาเนี่ยในการมันเหมาะที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะสื่อสารด้วยการตอกย้ำด้วยการคิดความรู้สึกเป็นภาพเป็นเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งไปโปรแกรมเหมือนพี่กบดาวน์โหลดโปรแกรมลงมือถืออ่ะทำนองเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือภวังค์ก็คือตอนก่อนที่เราจะหลับเนี่ยเริ่มง่วงเริ่มสลุมสลือเนี่ยแล้วก็ตอนตื่นนอนใหม่ๆคือช่วงพูดง่ายๆคือช่วงที่สมองมันยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายอ่ะนี่คือการ mind detox ส่วนอีกอันนึงคือ mind reinforcement ก็คือการที่เรื่องบวกๆที่มีอยู่ทำไงให้มันบวกมากขึ้นนะเพิ่มพลังเพิ่มพลังเราก็คือก็ตอกย้ำสมมติมีเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยเราก็เอามา reinforce ในช่วงที่เราจิตใจอยู่ในช่วงภวังค์หรือว่าเขาเรียกว่าช่วงอัลฟาทางเทคนิคทางด้านคลื่นสมองเนี่ยช่วงสมองที่อยู่ในคลื่นอัลฟาเนี่ยเราก็มีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยเราก็เอามาแอฟเฟิร์มมาพูดปกติคนเราจะทำอะไรสิ่งดีเราจะลืมเราจะรู้สึกสิ่งร้ายๆเพราะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆมาแอฟเฟิร์มทำทุกวันจิตใจที่เป็นส่วนบวกก็จะเยอะขึ้นไอ้ส่วนน้อยที่มันเคยเป็นลบมันก็ถูกแปลงเป็นบวกบ้าง
บางอันที่แปลงไม่ได้จริงๆมันก็ยังเหลือที่เป็นลบน้อยอ่ะมันก็แต่เป็นบวกเยอะชีวิตคนนั้นก็จะมีแต่เรื่องดีๆเป็นส่วนใหญ่เพราะสมองมันจะทำงานตามข้อมูลที่ส่งเหมือนกับเรามองหารถโตโยต้าถ้าเกิดเราไม่ได้บอกสมองให้มองว่ารถยี่ห้ออะไรมันก็จะมองรถทุกคันแต่ถ้าเกิดมองเฉพาะยี่ห้อเนี่ยสมมติเราวิ่งไปเนี่ยบนถนนบอกว่าให้มองเฉพาะรถโตโยต้าตาเนี่ยเราก็จะมองโตโยต้าหาโตโยต้าเราจะไม่สนใจยี่ห้ออื่นเลยเนี่ยทำนองเดียวกันเพราะนั้นจิตใจต้องทำให้เป็นบวกให้มากเข้าไว้แล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับเสร็จแล้วก็เรื่องสุดท้าย thank you power พี่กอบก็คือจริงๆมันก็สอดคล้องกับไอ้เรื่องมาดีท็อกกับมาดีเอนฟอร์สเมนต์นะก็คือเราก็ควรที่จะขอบคุณอะไรให้มากขึ้นเพราะปกติคนเราเนี่ยมักจะนึกถึงสิ่งที่ไม่ควรขอบคุณนะอย่างเช่นใครทำดีกับเราเนี่ยเรามักจะลืมเรามักจะนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีต่อเราเพราะนั้นพยายามนึกถึงสิ่งดีๆนะใครที่ทำดีกับเราแล้วก็ขอบคุณเขามันก็จะทำให้จิตใจเราดีอะไรเงี้ยประมาณนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังภายในวันนี้ครับพี่กบนะฮะครับดีครับฮะพี่กบก็ดีอย่างเดียวแล้วไม่เห็นมีคอมเมนต์เลย positive thinking พี่หนุ่ยผมฟังแล้วมันคล้ายๆกับคำสอนศาสนาเนี่ยพี่หนุ่ยมันเป็นการประยุกต์คำสอนศาสนาเนี่ยมาเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องมันเหมือนกับที่ผมเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะครับเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ส่วนที่พี่หนุ่ยพูดถึงคำว่าเหมือนกับผมนึกถึงคำว่าเวลาเราสวดมนต์ตอนเช้าหรือก่อนนอนเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาจะเน้นให้เราสวดมนต์ก่อนนอนนะสวดมนต์ที่หมอนนะกลับถูกต้องถูกต้องตัวนั้นก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คืออันเดียวกันแหละความจริงมันคืออันเดียวกันแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนวอร์ดดิ้งเปลี่ยนอะไรเองนี่พี่ก้องให้คำตอบแล้วที่ตะกี้ที่ผมบอกอ่ะพี่กบก็คือระบบสมองเนี่ยมันจะทำงานเมื่อได้รับการคาดหวังหรือเป้าหมายเขาเรียกว่าระบบ RAS หรือว่า Radical Activate System พอเราโฟกัสอะไรเนี่ยสมองมันจะวิ่งไปที่นั้นอันนี้มันเป็นจุดแตกต่างของคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตกับคนที่ล้มเหลวพี่กบรู้ป่ะเพราะคนที่ล้มเหลวในชีวิตเนี่ยไม่เคยให้เป้าหมายอะไรกับตัวเองเลยไงคือไม่เคยตั้งเป้าหมายไม่เคยเขียนเป้าหมายใช้ชีวิตไปตามกระแสอะไรเงี้ยแต่คนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตคือคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะนั้นสมองมันจะทำงานเพราะสมองมันทำงานหาเป้าหมายเนี่ยมันก็จะพฤติกรรมอะไรต่างๆมันก็จะสอดรับกับสิ่งที่สมองได้รับเป้าหมายมันก็ทำให้คนสองคนเกิดความแตกต่างครับอ่ะประมาณนี้ครับพี่กบครับวันนี้ก็คุยเรื่องเศรษฐกิจฐานรากไปแล้วแล้วก็คุยเรื่องสิ่งที่เป็นทางด้านจิตใจนะพี่หนุ่ยวันนี้ไปหลายแนวแล้วก็เราก็แตกประเด็นไปเรื่อยนะครับก็หวังว่าผู้ฟังคงมีความสุขจากรายการของเราครับแต่เรามีโจทย์จากพี่จอห์นวัดนะพี่กบครับเรื่องปรับสมดุลร่างกายนะครับร่างกายครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมอาจจะหาเรื่องประมาณเนี้ยมาต่อเสริมจากพี่กบดีฮะดีฮะเล่าให้ฟังกันไปครับนี่หาเรื่องเล่นเดียนพี่หน่วยเล่นเดียนมาให้ครับโอเคเอาเรื่องที่แบบว่าคนฟังแล้วสนุกสนานไปหัวล้อไปเขาไปหัวล้อไปครับพี่กบมีคุณต้นเงินต้นเพชรครับมาเยี่ยมครับโหในผมฟังเห็นชื่อแล้วผมรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยมากเลยครับรู้สึกว่ามีเงินมีเพชรมาอยู่รอบๆตัวเลยโอ้โหสุดยอดมีความสุขมีความสุขครับให้ฟังชื่อแล้วมีความสุขวันนี้ครับคุณปิยชาตินะครับเป็นความสุขมากครับประธานขับครับวันนี้มีความสุขมากค่ะหมายความว่าไงแล้วพี่กบรู้ไหมหมายความวันอื่นไม่ถูกคุณเลิกปิดรายการวันนี้มีความสุขมากปิดรายการได้แล้วโอเคพี่ก้องมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก้องครับพี่ก้องพี่ที่น่ารักของผมครับแล้วเราลาฟังไปก่อนผู้ชมไปก่อนหน่วย
โอเคเราเจอกันสัปดาห์หน้าวันคารเวลา3ทุ่มโดยประมาณใช่ไหมพี่กบประมาณ3ทุ่มพี่กบครับก่อนไปขอให้พี่กบช่วยร้องกรประจำรายการของเราให้ผมว่าจะแต่งเพลงนะพี่หนุ่ยเพลงแอบเพลงคล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งจปลเมื่อก่อนเพลงขนาดนี้มันจะขึ้นต้นว่ามาฟังอีกครั้งมารับฟังลูกทุ่งจปลอันนี้ผมเขียนใหม่ผมเขียนไว้เอาเพลงนี้แหละเอาเพลงนี้ละเอาเลยผมเขียนว่ามาฟังอีกครั้งมารับฟังสองเฮเสฮารายการสนุกเล่าเรื่องนานาอย่ารอเวลามารีบเปิดดูเล่าไปยิ้มไปให้ได้ความรู้คนที่ดูยิ้มไปให้ได้สุขสันต์ว่างเมื่อไหร่มาดูได้ทุกวันยิ้มให้กันมีความสุขสนุกเอ้ยเฮชาเฮชา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 น้อยแน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปละ